เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF 100 for fun นะครับในวันนี้นะครับเรามาในช่วงอวตารรีวิวกับแพท 4.4.3 ของเกมฮอนนั่นเองเนาะเป็นอวตารของ Hammerstorm นะครับผมอวตารในเซตเฟรกตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมในซีรีส์นี้อวตารตัวนี้นะครับอยู่ในกิจกรรมของเฟรกนะครับถ้าอยากได้มาก็ต้องกิจกรรมเฟรกเท่านั้นนะครับผมเราดูรอบตัวของ Hammer ตัวนี้กันเลยนะครับรอบตัวก็จัดได้ว่าเทพปราดเปรียวสุดๆฮะถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีสายฟ้าขึ้นมาตรงคอนนะครับสายฟ้าตรงนี้นะครับถ้าหากเราสะสมเซตเฟกครบนะครับถึงจะมีนะครับผมแต่ถ้าเกิดสะสมไม่ครบจะไม่มีสายฟ้านั่นเองนะฮะรอบตัวก็เท่สุดๆครับผมมีความเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ผมสีขาวใส่หน้ากากใส่ชุดเกราะไบโอติกนะครับเหมือนกับชุดเกราะนั้นผสมไปกับเนื้อเยื่อของแฮมเมอร์เลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคฮะรอบตัวก็สวยงามใช้ได้นะครับต่อไปเราไปชมสกิลแล้วก็การเดินเลยแล้วกันนะครับ Off I go Please allow me to hammer the point home Let's get down to businessA bit of battle will get your motors running. Following course. นะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะฮะเสียงก็จะแบบเหมือนกับพูดด้วยกล่องเสียงจากเทคโนโลยีนะครับผมเหมือนกับว่าผ่านโปรแกรมพูดนะครับท่าทางประเทศใช้ได้ครับดูปราดเปรียวสุดๆฮะต่อไปดูการโจมตีและการใช้สกิลกันเลยครับ Urge to skip is increasing. นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะท่าโจมตีจะมีทั้งหมด2ท่านะครับมีท่าตีด้านขวาแล้วก็ท่าทุบแบบลงแบบเมื่อกี้ที่เราเห็นนี่ท่าทุบนะครับแล้วตอนที่โจมตีนะครับจะมีสายฟ้าขึ้นที่ตัวศัตรูด้วยนะครับเหมือนกับว่าโดนสายฟ้าช็อตเนาะเหมือนเอาค้อนสายฟ้าเนี่ยโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับผมแล้วเวลาโจมตีถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีแสงออร่าผ่านไปด้วยนะครับแบบออร่าปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยครับโอ้ใช้ได้เหมือนกันนะต่อไปเราดูท่า1กันเลยแล้วกันนะครับใช้ได้นะครับผมเรามาดูภาพช้าของท่าหนึ่งกันฮะจังหวะที่โยนนะครับผมจะเป็นการหมุนค้อนนะคือค้อนเนี่ยก็จะมีพลังสายฟ้าอุ้ยแล้วโยนออกไปค้อนจะกลายเป็นสีฟ้านะครับเหมือนกับว่าโยนค้อนออกไปแล้วท่าโยนกระเทยมากๆเลยนะฮะแล้วตอนนี้โยนเนี่ยจะมีพลังสายฟ้าล้อมรอบค้อนด้วยนะครับอย่างกระเทยพระเจ้าทอฮะแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นนะผมก็จะมีออร่าขึ้นมาเป็นเหมือนระเบิดสายฟ้านะครับแล้วก็เหมือนเป็นทาร์เก็ตล็อกไว้เป็นสีแดงๆแบบที่เราเห็นแล้วแล้วก็ช็อตแล้วก็เหมือนกับว่ามีม่านพลังของสายฟ้าแตกออกอะไรประมาณนี้เหมือนกับค้อนมันไปกระทบกับม่านพลังอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคต่อไปไปชมสกิล2กันเลยครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูภาพช้ากันฮะจังหวะที่ใช้นะครับผมเขาจะระเบิดพลังออกมานะครับแล้วก็เหมือนกับมีเป็นเหมือนแบบเป็นเกราะสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ระเบิดพลังมาเบ่งพลังออกมานะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นสามเหลี่ยมสวยมากๆเลยเหมือนกับเป็นม่านพลังนะเหมือนกับเป็นม่านพลังเลยนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับสกิลนี้ไม่เหมือนกับอวตารตัวไหนของแฮมเมอร์เลยนะครับท่าทางแบบนี้โอเคต่อไปไปชมสกิล3ครับถ้า3นะครับเวลาโจมตีนะครับจะมีเอฟเฟกต์กระจายออกมาด้านข้างนะครับผมเราดูภาพช้ากันครับนี่นะครับผมตอนโจมตีนะครับจะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับเป็นกระจายออกมานะเหมือนกับมันเป็นพลังที่แบบเหมือนโจมตีม่านพลังแล้วม่านพลังมันแตกออกอะไรประมาณนี้ครับคือสวยนะสวยใช้ได้เลยแล้วตอนโจมตีศัตรูนะครับจะมีเอฟเฟกต์เป็นเหมือนวงกลมด้วยนะเหมือนกับทุบปุ๊บกระจายออกปกติจะมีแค่สายฟ้าใช่ไหมครับตอนนี้มันทุบปั๊บเหมือนแบบระเบิดพลังออกมาครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมต่อไปเราชมอัลติเมทกันเลยครับผมนะครับผมตอนนี้ใช้นะครับจะยกค้อนขึ้นฟ้าแล้วบอกว่าจงมอบพลังให้ค้อนของฉันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ช็อตขึ้นมามีสายฟ้าขึ้นมาที่ค้อนเลยนะครับผมถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูตอนหมดกันฮะตอนหมดก็จะยกค้อนเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราดูภาพช้ากันครับผมเดี๋ยวดูตอนที่ใช้นะครับผมตอนที่ใช้จะเป็นการยกค้อนขึ้นฟ้าเรียกพลังสายฟ้าลงมาทึ่งลงมาจากท้องฟ้าเลยนะครับผมสายฟ้าลงมาสถิตที่ตัวและทึ่งลงมาเลยนะครับผมถือว่าสวยงามฮะโอเคเดี๋ยวดูตอนหมดกันบ้างครับคราวนี้ตอนหมดก็ยกค้อนเหมือนกันครับย่อแต่ว่าสายฟ้าเหมือนท่าเดิมฮะเหมือนตอนท่าเรียกเลยครับแต่ว่าจะเป็นการหมดพลังเนาะเหมือนการหมดพลังนะครับคือพอตเดิมนั่นแหละคือแบบเดิมเลยนะครับเดี๋ยวดูตอนโจมตีกันบ้างครับคราวนี้นะครับผมถ้าโจมตีก็หนักแน่นฮะเดี๋ยวดูภาพช้ากันครับ
เดี๋ยวเราดูภาพช้าครับผมท่าโจมตีจะมีทั้งหมด2ท่านะครับเท่าที่สังเกตแต่จะเป็นเหมือนท่าแรกแหละครับเหมือนโจมตีท่าแรกแต่จะกระโดดขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ทุบลงมาคือปกติเนี่ยจะไม่กระโดดจะแค่ยกค้อนเฉยๆแต่พอมีอันตีเนี่ยจะกระโดดขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ทุบลงมาเลยแล้วก็ท่าโจมตีด้านข้างก็กระโดดเหมือนกันนะฮะกระโดดด้านข้างแล้วก็ฟาดแบบสุดแรงเกิดเลยนะครับฟาดเข้าที่ซี่โครงของศัตรูเนาะแบบนะครับโอ้โหวิ่งโคตรหนักแน่นนะโอเคดูตอนออก Staff of the Master กันครับเมื่อออก Staff of the Master มานะครับผมจะมีค้อนเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกับตอนที่รีวิวสปอตไลท์ไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนโยนค้อนฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับผมตอนที่ใช้นะฮะจะมีเอฟเฟคขึ้นมาโดยการที่ค้อนของเขานะครับจะปักที่ตัวศัตรูแบบนี้ฮะนะครับผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับก็มีแค่นั้นนะครับผมต่อไปเราไปชม SmackDown ของเขาครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ Terrible headache coming right up Terrible headache coming right up อ๋อเทใช้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับมาดูตอนนอนแล้วก็ตอนฆ่ากันเลยแล้วกันนะครับผม Terrible headache coming right up Following course Time to bring the hammer Off I goFollowing course. Slap the troll. And I guess you feel a bit hammered. นะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะโอเคให้กี่คะแนนดีอ่ะตัวนี้สำหรับตัวนี้ผมว่าสวยนะไม่ค่อยเหมือนแฮมเมอร์ทั่วไปนะครับให้อยู่ที่9เต็ม10คะแนนแล้วกันนะครับผมต่อไปมาชมตอนตายกันเลยครับนะครับผมบายบายซิกเนเจอร์ thank you for watching ทุกท่านนะฮะเพื่อนๆได้กี่คะแนนคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับผมโชคดีครับ